สวัสดีครับทดสอบสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก็น่าจะชัดเจนนะครับอุปกรณ์ชำรุดหลายตัวก็ยังไม่สามารถถ่ายทอดสมบูรณ์แบบได้นะครับรบกวนดูนะครับเรื่องของเสียงเรื่องของภาพความคมชัดปัญหาเสียงมันจะแก้ได้แล้วดูปัญหาภาพนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมครับตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดไหมครับตอนนี้โอเคน่าจะชัดนะครับก็ซูมเอาจากการเปิดมือถือฟังดูเนี่ยถ้าดูกราฟตรงนี้นะครับพบว่าเนี่ยช่วงของวันที่นะครับวันที่11เนี่ยนะครับตรงนี้ค่าไฟฟ้าค่าพลาสมาเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนี่ย12เนี่ยชัดเจนว่าเห็นไหมฮะกราฟมีการกระโดดเคลื่อนไหว12ที่ไฟเจ็บไปปั๊บเนี่ยเราพบว่าครับเนี่ยฮะมีการนับปะทะนะครับของต้องเรียกว่าลมสุริยะแรงหรือว่าพายุสุริยะลูกหนึ่งนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับท่านดูตรงนี้นะจะขยับเมาส์เลื่อนเนี่ยสองจุดนี้นี่คือโลกเรานี่คือโลกเรานะครับลองดูผมขยับค่าเห็นไหมครับว่าเนี่ยเริ่มปะทะมาเนี่ยเอาจางๆ11จางๆเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมาความหนาของ density ของตัวพลาสมาก็เริ่มเข้มขึ้นเห็นไหมฮะเข้มตัวนี้เริ่มเข้มขึ้นแล้วแล้วก็ไปต่อเนื่องเนี่ย13เรียกว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะ13นะครับนะครับเห็นเมาส์เคลื่อนที่ชัดเจนนะครับ13แล้วก็มาดูง่ายๆเปรียบเทียบของตัวพายุนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับตอน11โมงเที่ยงเนี่ยเราไล่ปั๊บเนี่ยตอนนี้เชียงรายภาคเนี่ยต้องถือว่าท้องฟ้าเรียกว่าปลอดโปร่งยังไม่มีอะไรนะครับเราจะดูที่12 13เนี่ย12เท่าไหร่หนัก13มากกว่าดูที่ภาคเหนือก่อนมาเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆครับที่ภาคเหนือก่อนเนี่ย11นะครับ11นะฮะยอมความกดอากาศได้มีการเปลี่ยนแปลงมานะครับพบฝนตกเป็นดำๆนิดหน่อยนะครับตอนล่างที่12นะครับวันที่12แล้วหรือฝนก้อนแรกจะเกิดขึ้นช่วงไหนอ่ะ12ตอนบ่าย3โมงนะครับเป็นบางส่วนนะครับอยู่ที่เวียงเหนือนะครับของเชียงรายต่อเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีที่ประเทศลาวบริเวณนี้นะครับต่อนิดนึงตอนประมาณ4โมงเย็นพบว่าครับประเทศลาวนี่รุนแรงนะครับก็จะมีที่ลำพูนนิดหน่อยนะครับลำพูนไปที่ทางด้านพะเยาด้านนี้นะครับขึ้นมาทางด้านนี้ตัวเมืองเชียงใหม่ยังโล่งอยู่งั้นฝนเริ่มตกคือ12นะครับดูต่อไปนะครับ12ช่วงค่ำค่อนข้างโปร่งแต่กลุ่มนี้จะเคลื่อนที่เข้ามานะครับทางด้านประเทศเรานะครับแม่จริญนี่คือ13ตอนตี2 13ตอนตี5เห็นนะครับเริ่มมีหนาแน่นในภาคเหนือแล้วแล้วก็13ตอน8โมงเช้าเป็นจุดๆนะครับสังเกตว่าฝนตกไปทั่วฟ้าเป็นหย่อมๆมาดูขยายทั้งประเทศก็ได้ครับนะฮะจะได้ไม่นั่นกันดูที่เขาประกาศเตือนมาว่าภาคเหนือครับภาคเหนือภาคกลางใช่ไหมครับดูภาคเหนือเล็กหน่อยวันที่12เริ่มใหม่นะครับ12ตอนเที่ยงคืน12ตอนที่1ยังโล่งๆอยู่เริ่มมีตอน12ตอน4โมงเย็นนะครับ12ตอน4โมงเย็นแล้วก็มาดูตรงนี้ เราพบว่าครับนะจะเริ่มขึ้น12ตอน13นี่คือเวลาสากลนะฮะ
12 13แล้วจะมาเปรียบเทียบกับของของจริง1 12หลายพื้นที่นั่นคือ12กับ13เป็นหลักเลยตามการเข้ามาของพายุสุริยะหรือลมอย่างแรงนะตอนนี้นะครับการคาดการณ์ก็มาได้แค่7วันเพราะจากนี้ต่อไปปั๊บก็ต้องเสียตังค์นะทุกอย่างเขาเก็บตังค์หมดตอนนี้งั้นพอต่อไปปั๊บนะครับตรงนี้ปั๊บเนี่ยเข้าพรีเมียมปั๊บใช่ไหมครับนี่คือว่าถ้าไม่จ่ายตังค์เขาก็ไม่มีข้อมูลเอาง่ายๆนะครับจะไม่มีข้อมูลเป็นตัวพรีเมียมแล้วที่ต้องจ่ายเงินแล้วดูโดยตัวทั่วไปนะครับเรื่องของ CME NASA บอก Minor CME Impact Possible นะครับตอนนี้ก็มี CME มากระทบกระทั่งอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมออย่างค่อนข้างต่อเนื่องนะครับค่ารังสีก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับนี่เป็นบวก11นะครับ Very High นะครับยังสูงอยู่Blue Jet พวกนี้ถ้าถามผมนะครับอันตรายคือปกติเวลาฟ้าผ่าหรือฟ้าร้องเนี่ยจะอยู่ที่จากบนฟ้าลงล่างนะครับออโรราจากบนลงล่างก็เป็น Blue Jet ปั๊บออโรราสีแสงสีม่วงคือมันจากล่างขึ้นบนอ่ะลองดูกันนะครับ You could spend your lifetime pursuing Mother Nature's beauty and she never ceased to blow your mind Oh my god เห็นนะครับการถ่ายประจุปรากฏว่าการถ่ายประจุเป็นการถ่ายจากมวลเมฆก้อนนี้นะครับจากไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศเราขึ้นสู่อวกาศแบบนี้แสดงว่าความต่างสั่งความต่างพลังงานตรงนี้มีเยอะมหาศาลตรงนี้มาจากไหนถ่ายเทท่านจะลงกล่าวด้านล่างกับขึ้นด้านบน Blue JetsCan initiate as a bolt of lightning rocketing out the top of thunderstorms. ใช่ไหมครับการเคลื่อนที่ไปของไฟฟ้ากระจายมันสไปร์ลงล่างไปอยู่สูงนี่ขึ้นบน Rarely documented, most blue jets are accidentally caught on camera by nature lovers gawking at the. แสดงว่าพลังงานสนามไฟฟ้าตรงนี้มีเยอะมากเลย After years of research, collaborator Paul Smith.This blue jet was forecast and targeted in West Texas. Oh my God! Plasma ถ่ายเทจากก้อนเมฆในชั้นบรรยากาศขึ้นถึงอวกาศด้านบนอย่างที่บอกนะครับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยสามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ทุกอย่างเลยนะครับตัวเรื่องของดวงจันทร์เป็นสีแดงนั้นเนี่ยเห็นกันทุกพื้นที่นะครับไม่ใช่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวที่อเมริกาก็เห็นที่เยอรมันก็เห็นเหมือนกันเป็นเรื่องของออกไซด์นะครับในอวกาศนะครับในหลายส่วนนะครับคุณรัตนันท์คุณมากครับคุณจุวิจักรนะครับคุณอมรรัตน์คุณปัทวินคุณหน่อยนะครับตรงนี้ทีนี้เรื่องของหลุมยุบเราพบว่าครับพลังงานการยุบตัวเยอะนะครับกล้องเสียขึ้นหน้าจอใหญ่ไม่ได้นะครับหลุมยุบพลังงานคือผมบอกว่าหลุมยุบเนี่ยเพื่อให้คนฟังเข้าใจง่ายมันคืออะไรนะครับแต่พลังงานดวงอาทิตย์นี่อยู่หดตัวไปซึ่งไม่ควรหดก็หดตัวนะครับเนี่ยโดยรวมนะครับโคโรนาคือความร้อนที่กว้างใหญ่ด้านหนึ่งนะครับจะพบว่าครับด้านเหนือกับด้านใต้เนี่ยโคโรนามีอ่อนกว่าด้านตะวันออกกับด้านตะวันตกเป็นนั้นโคโรนาจะกว้างกว่าระยะห่างจากพื้นผิวเนี่ยจะไกลกว่าเยอะเลยมีการระเบิดมีการปล่อยพลังงานออกมาเรื่อยๆแต่พลังงานพวกนี้พลังงานที่เพื่อก้อนเล็กๆนะครับไม่ใช่ก้อนใหญ่ๆมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องมากระทบโลกก็มีเรื่องนะครับบางครั้งที่บอกระเบิดด้านหลังมันไปด้านหลังแต่ว่าแรงเหวี่ยงสุดท้ายแล้วก็ต้องมาโดนโลกมันอยู่ดีหนึ่งอย่างที่เคยบอกไว้นะครับณตอนนี้ CME
นะครับโซลาร์แฟร์มีตลอดเวลาเรียกว่าทุกนาทีเลยรังสีถ่ายทอดไปอยู่หนักบ้างเบามากมันเรื่อยๆงั้นโลกเราถูกเติมรังสีมันมีผลต่อ DNA มีผลต่อโครงต่อยีนของร่างกายคนเราครับสำคัญนั้นพวกนี้เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็แหล่งพลังงาน2แหล่งนะครับที่รบกวนความถี่ยุติธรรมก้อนใหญ่ก้อนเล็กเนี่ยมันชี้ชัดว่าไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราเพียงดวงเดียวมาจากที่อื่นคู่ขนานด้วยใหญ่กับเล็กใหญ่กับเล็กเพราะถ้ามาจากแหล่งกำเนิดแหล่งเดียวอันนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกันไม่ควรจะแยกความแรงนะครับความเข้มข้นของพลังงานมากขนาดนี้งั้นการเข้ามาของนิบิรูก็ดีของนิมิซิสก็ดีก็เพื่อนฝรั่งก็ให้ข้อมูลไปเยอะนะครับว่าเป็นแบบนี้ณตอนนี้ถ้าดูตามเนี่ยโลกเรานะครับควรจะอยู่ในช่วงต่อระหว่างที่ถูกกับที่โลกใต้แต่พบว่าขึ้นความร้อนบางครั้งนั้นแสงเนี่ยมาซีกโลกเหนือมากกว่าซีกโลกใต้นะครับมากกว่าที่โลกใต้งั้นโลกเราวอบเบิลกลับมาที่สำคัญคือพลังงานที่มาด้านข้างด้านหลังนี้ยังมาอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องนี่คือตัวแปรสำคัญเห็นไหมฮะดีนซิตี้ของโปรตอนด้านหลังเนี่ยหนาแน่นกว่าด้านหน้าอีกตัวที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับงั้นต้องมาทางด้านนี้แต่ทำไมออด้านหลังเข้ามายังโลกได้ยังพื้นผิวเลยตรงนี้ชัดเจนเห็นไหมครับชัดเจนเพรสเชอร์ก็ชัดเจนนี่คือที่มาของแหล่งพลังงานที่ไม่ใช่มาจากดวงอาทิตย์แล้วก็มีผลนะครับต่อสภาพอากาศมีผลต่อการตรับขั้วผนังแม่เหล็กโลกดวงอาทิตย์นะครับยังระเบิดยังปล่อย CME นะครับหรือพลาสมาไฟฟ้ามายังโลกอยู่เรื่อยๆนะครับคุณสมบัติสวัสดีครับมีละอองนวลจากวังตาลเชียงใหม่คุณวงสภัทรนะครับคุณอ้อระเบิดมานะครับนั่นถามว่าพลังงานไฟฟ้าพวกนี้มีพลังงานมหาศาลนะครับทีนี้มาดูสายดาต้าตรงนี้ครับสำคัญมากๆจะบอกว่าเราขยายเฟรมให้ใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับว่าระหว่างช่วงนี้ออกไปมาตรงนี้ความแรงของพลังงานมากมายขนาดไหนปรากฏว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พลังงานออกมาแล้วเนี่ยมันรุนแรงกว่าตอนระเบิดแปลที่ว่ามันแรงมากกว่าตอนระเบิดโดยทั่วไปนะครับตอนระเบิดจัดรุนแรงมากกว่าแต่ที่สำคัญเป็นว่าความรุนแรงมากกว่าการระเบิดจากนั่นตกตับต้นต่อนี่คือสิ่งผิดปกตินะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเนี่ยพลังงานระเบิดปั๊บรุนแรงมากกว่าต้นต่อนี่คือก็แสดงว่ามีพลังงานบางส่วนบริเวณนี้เข้ามาเสริมความรุนแรงด้วยถึงบอกว่าการคำนวณนี่ต้องละเอียดนะครับรูปร่างซ้ายมือเส้น IMF นี่ยังตรงอยู่นะยังตรงอยู่นะแต่ตรงนี้ด้านข้างด้านหลังเริ่มเปลี่ยนไปนะครับลบสุริยะตัวเลขก็บอกว่า400กว่า500กว่าถือว่าปกตินะครับแต่ลูกศรที่ย้อนแย้งมาด้านหน้านี้ค่อนข้างจะสม่ำเสมอตัวนี้สีฟ้าสีเหลืองนะครับที่เข้าในโลกนี้ถือว่าสม่ำเสมอถือว่าค่อนข้างแปลกดูภาพใหญ่นะครับแวนดันเบลหรือดอกสนามด้านบนโดนบีบใช่ไหมมันโดนขีดบีบหดตัวยืดตัวใกล้โลกมาออกตัวไปด้านหลังออกมาปัญหานี้เลยนี่ครับความชัดเจนมันมาอยู่เรื่อย
มาดูที่โคโลนะครับมาดูตัวแปลงย่อยเนี่ยเห็นชัดๆว่าการแบ่งตัวการแบ่งขั้วก็มากขึ้นมากขึ้นกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆนะฮะเส้นแนวขั้วโลกทั้งเหนือทั้งใต้บางครั้งบางคราวมีการแตกแยกเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเรียนดูค่อนข้างกลมขยับมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับมีหนึ่งจุดโคโลกใต้บริเวณนี้แตกตัวมาจากวงใหญ่โคโลกเหนือเริ่มเพี้ยนมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับมีการแตกตรงนี้มาตรงนี้ต่างหากสองจุดนะครับโคโลกเหนือนะฮะมีจุดใหญ่ๆจุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงข้ามเป็นเส้นตรงตรงนี้หนึ่งจุดโคโลกใต้ก็แปลเป็นสามเหลี่ยมอันนี้เริ่มออกห่างมาจะดูดีนะครับเดี๋ยวภาพต่อไปนะหดตัวอีกหนึ่งครั้งที่โลกเหนือนะครับมีจุดสามเหลี่ยมเพิ่มสองจุดต่างหากหนึ่งกับสองมาดูคู่โลกใต้นะครับตามมาเด็กไม่ไปต่อเนื่องรีเวิร์สกลับมาด้านนี้ไปทางขวาอันนี้เหมือนกันครับใช่ไหมฮะไม่มาต่อเนื่องขึ้นอีกหนึ่งมุมตรงนี้นี่จุดหนึ่งทำไมถึงไม่ต่อเนื่องถึงย้อนสอนนะนี่คือหลักฐานชัดเจนว่ามันกำลังจะสลับขั้วสนามแม่เด็กในเร็ววันนะครับคุณสมบัติคุณสิริรักษ์เฟรมต่อไปดูที่โลกเหนือครับตรงนี้ไหมครับกระจายเป็นพลุเลยด้านล่างกระจายแบบพลุดูดีๆนะครับเป็นติดฉีกเป็นขั้นๆเหมือนนิ้วมือเลยทางด้านนี้ก็อีกเหมือนกันซีกโลกใต้เหมือนกันครับกระจายหลายกลุ่มบริเวณนี้ตรงนี้ด้วยเนี่ยงั้นพวกนี้ครับที่ว่าเกิดมาตั้งอยู่ดับไปเนี่ยวนไปเวียนมาคือการสลับปรับเปลี่ยนไปเนี่ยถึงความไม่เสถียรหรือถึงความอ่อนแอของตัวสนามแม่เหล็กโลกเองถึงการจะแยกตัวนะครับออกมาอีก1ขั้ว2ขั้ว3ขั้วก็แล้วแต่กระบวนการนี้นะครับก็บอกว่ามิถุนายนต้นไปนี้อยู่ในเดนเจอร์โซนมากๆแล้วAnomalyนะครับมีขึ้นบริเวณใกล้ที่คือสุดมากขึ้นกว่าเดิมแอตแลนติกก็มีเยอะนะครับแถวๆเบอร์มิวดานะครับเป็นเรียกสตาร์เกตดีกว่าจากบนลงล่างสภาพโดยทั่วไปงั้นการผันผวนก็เด่นชัดนะครับการสะบัดของขั้วโลกเห็นไหมครับรุนแรงทางด้านตะวันตกเหมือนเดิมลมสุริยะถือว่าไม่แรงแต่ทำไมการสะบัดขั้วถึงรุนแรงบนขวาตรงนี้นะครับดูจุดตรงนี้นะครับการมีศูนย์ถ่วงของมันลมสุริยะไม่แรงนะครับไม่แรงแต่สนามเหล็กโดนบีบรุนแรงนะครับแล้วก็ขั้วก็มีการสะบัดอย่างรุนแรงเห็นถึงตัวคัตเตอร์ไลน์หรือพลังงานภายนอกในขณะที่ความถี่โลกนะครับชูมานเนสแนนนะครับหรือ Earth Heartbeat ก็ต่ำที่บอกฮะเนี่ยใช่ไหมอยู่ระหว่างสามามีกระตุกเป็นช่วงๆตามตัวแปรที่กระทบเราอยู่กับความไม่เสถียรเราคิดว่ามันเสถียรแต่ไม่ใช่ตอนนี้แนวการไหลส่วนมากจะอยู่ระหว่างแนวการชนระหว่างแผ่นเปลือกโลกแผ่นต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะครับแผ่นของอินเดียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มีการดันตัวเยอะนะครับเข้าหาพม่า ก็ชัดเจนทางด้านเหนือนี่มีการไหวดึกที่นะครับทาจิคิสถานนี่ว่าทางตอนเหนือของฮิมาลัยอีกส่วนหนึ่งแรงมากแผ่นอินเดียนะครับมีการดันตัวรุนแรง
ขยายตัวรุนแรงสถานที่เชียงใหม่ยังมีปัญหาอยู่นะครับเนี่ยอย่างกราฟที่รายงานมายังตะเปกตะปาดอยู่ณจุดนี้นะครับผมกำลังจะให้ดูแผนที่เป็นข้อมูลสำคัญที่เพิ่งทราบมาเมื่อคืนนี้นะครับดูทุ่นกันดีกว่าครับที่บรรยากาศแผนที่ทุ่นเนี่ยบริเวณนี้ครับน้ำนะครับน้ำเรียกว่าน้ำยุบตัวเยอะณจุดนี้ถ้าถามผมนะลักษณะเหมือนกับน้ำทะเลเหมือนหลุมยุบนะครับเราอย่าลืมว่านะครับทุ่นตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ตรงรอยแยกนะครับนะฮะฮวนนะครับฮวนเดอร์ฟูการิชนะครับหรือตรงนี้เรียกว่าอะไรเดี๋ยวแคชเชด้านะครับแคทาดาฟอลนะครับนี่บาสโกนะครับนะครับแฟลตโซนการแตกตัวบริเวณนี้ตรงนี้ครับพอตรวจสอบปั๊บพบว่านะครับน้ำทะเลมีการยุบตัวเล็กน้อยนะครับถามว่ากี่เซนประมาณ 2-3 เซนแต่น้ำทั้งระดับลดไป3เซนนี่มันผิดปกตินะครับถือว่าผิดปกติแล้วลักษณะนี้มันบ่งบอกว่ามันไม่ใช่ V shape เป็น U shape แสดงว่าน้ำมันมีการดูดลงข้างล่างไม่ใช่อุกกาบาตตกหรืออะไรตกใส่ผิวน้ำถ้ามีวัตถุตกลงมาเป็น V shape ค่อนข้างแรง U shape นี่ไม่ใช่งั้นแสดงว่าพื้นที่บริเวณนี้นอกชายฝั่งนะครับของโอเรกอนของพอร์ตแลนด์เนี่ยมีการยุบตัวแผ่นเปลือกโลกทำให้น้ำหายไปช่วงหนึ่งนิดหนึ่งนะครับของโอเรกอนก็สัญญาณอันตรายเตือนอย่างสม่ำเสมออันดามันเรานะครับก็ถือว่าน้ำทะเลอยู่ที่2.4ประมาณ2.4ตอนตีแปด 3.75 น้ำมันเราสเตชันนี้ปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากเกินไปคือปิดต่อสาธารณะแต่เขายังเก็บข้อมูลอยู่เราต้องดูข้อมูลประกอบจากส่วนต่างๆของเราก็เหมือนเดิมนะครับน้ำทะเลหายไป10กว่าเมตรนี่ไม่ปกติลมฟ้าอากาศพันผลมากๆตั้งแต่ด้านนอกเข้าหาด้านในค่าฝุ่นของผมก็ยังไงก็ไม่เคยเกิน100นะครับไม่เคยเกิน100เทสตีมนะฮะลงมาที่อินเดียมาลุอินเดียทางด้านอ่าวเปอร์เซียทางด้านตะวันตกแล้วก็ข้ามพาดผ่านที่นี่ไม่ใช่พาดผ่านอินเดียนะครับบางส่วนมาโผล่กลางที่เบงกอลตรงนี้พาดผ่านเหนือของประเทศไทยไปตรงนี้ครับผมจะดูพื้นที่นิดหนึ่งจะลองลากเส้นเส้นทางนี้ครับคือเส้นทางคร่าวๆเป็นเส้นทางการบินนะครับระหว่างกรุงเทพไปแม่สอดได้รับรายงานว่านะครับช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมเนี่ยระหว่างที่อาจารย์หมอท่านนึงเนี่ยบินจากกรุงเทพไปที่แม่สอดนี้ณจุดนั้นรายละเอียดยังไม่ชัดเจนรู้แต่ว่านะครับช่วงที่เครื่องบินอยู่เหนืออุทัยธานีนะครับนั่นกับแผ่นเพชรเนี่ยแต่เครื่องไม่ผ่านพม่าต้องบินอ้อมหน่อยนึงในผมลำใหม่ดีกว่าตัวนะครับขออนุญาตน่าจะมาเส้นทางนี้นะครับคร่าวๆงั้นเส้นทางที่ผ่านนะฮะเรื่องชนะไปอุทัยธานีเนี่ยเรียกว่าเข้าเขตเขาพุทธศาสตร์แค่ก็ว่าได้นะครับผ่านกำแพงเพชรนะครับไปที่แม่สอดจังหวัดตาก
ตรงนี้ครับปรากฏว่าเข็มนาฬิกาของอาจารย์หมอท่านหนึ่งเนี่ยเป็นนาฬิกาออโตเมติกเข็มทุกเข็มหมุนติ้วเป็นวงกลมนะครับซึ่งถามว่าไม่ใช่นาฬิกาฟอร์สนะครับเป็นนาฬิกาออโตเมติกระบบรางแสดงว่ามันต้องเจอสนามแม่เหล็กพันผวนอุทัยธานีกำแพงเพชรอย่างรุนแรงทำให้เข็มนาฬิกามีปัญหาในพื้นที่บริเวณนี้อาจารย์หมอคิดว่ามันนาฬิกาเสียนะครับแต่การจะเจอพลังงานอย่างนี้ถือว่ายากงั้นถามว่าแนวตะวันตกนะครับปัญหาแผ่นดินไหวไฟฟ้าช็อตนี่มีเยอะแน่นอนเพราะตอนนี้ค่าความต่างศักย์ค่อนข้างชัดเจนตอนนี้ผมกำลังขอยืมนาฬิกามาเพื่อจะตรวจพบค่าหลังสีหรือค่าหลังแม่เหล็กที่ผิดปกติได้นะครับจะลองดูว่าวัดได้แค่ไหนระหว่างเส้นทางอาจเจอพายุสุริยะนะครับเอ็กซเรย์ก็ได้แต่ที่แน่ๆคือเข็มนาฬิกานั้นหมุนทุกเข็มไปถามร้านนาฬิกาถามช่างนาฬิกาแล้วว่ามันแบบนี้เครื่องบินไม่ตกแล้วก็บุญแล้วนะครับแต่เราก็ยังคงต้องใช้เครื่องบินอยู่ในการเดินทางลดดีที่สุดแต่บางครั้งเรื่องของความเร็วเรื่องของค่าใช้จ่ายรถอาจจะแพงกว่าต้นเครื่องบินแต่ที่แน่คือแถวๆนี้นี่มีแรงเหนี่ยวนำของพลังงานถนอมในค่อนข้างสูงถ้าเกิดใครมีญาติพี่น้องที่ต้องบินนะครับไปที่แม่สอดนะครับถึงแม่สอดตรงนี้รบกวนอยากให้บอกด้วยผมจะบอกว่าเนื่องจากว่าแนวบริเวณนี ในกรอบนี้ครับมีการเคลื่อนตัวของแมกมาสูงแถวๆนี้เป็นไหวบ่อยๆใช่ไหมครับบ่อยๆมากเลยแถวๆนี้บ่อยเหมือนกันแต่รายงานของเราไม่ค่อยมีแต่พม่ามีนะครับลงมาด้านล่างนั้นแนวนี้เป็นแนวเทือกเขาที่มีแร่ธาตุเยอะตั้งแต่ดานอขึ้นมามีการขุดแร่ต่างๆมากขึ้นเมื่อมีแร่มากขึ้นแสดงว่าสนามแม่เหล็กต้องมีมากกว่าปกติด้วยถูกไหมครับหลักการพื้นฐานง่ายๆดังนั้นการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับไปเชียงใหม่ไปปลายไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยถ้าท่านใดมีญาติพี่น้องหรือจะกลับตันเนี่ยรบกวนขอข้อมูลหน่อยเป็นความลับได้ว่าเจออะไรแปลกๆระหว่างบินมาหรือเปล่าถ้าเจอก็รบกวนฝากรายงานด้วยนะครับข้อมูลถือว่าสำคัญนั่นตรงนี้ครับอีกหนึ่งจุดที่อยากจะบอกว่าที่สกอตแลนด์นะครับถามว่าอุณหภูมิติดลบ15องศาช่วงเดือนมีนาคมถามว่าตรงนี้มันเคยมีอุณหภูมิติดลบมาก่อนไหมเคยมีครับสถิติตั้งปี1958ที่เขาเขียนไว้นะคือติดลบ22องศาลบ22องศาหิมะตกหนักมากผมมองว่านานๆเกิดทีก็แต่ว่าผิดปกติแน่นอนแล้วก็ที่ลอนดอนวันก่อนแชร์แว๊บๆขออนุญาตไปที่ลอนดอนไม่มีมาในแผนหน้านี้นะครับลอนดอนก็เกิดหิมะตกช่วงเดือนนี้ถามว่ามีเพื่อนฝรั่งบอกว่าที่ออกฟอร์ดนะครับก็เคยมีหิมะตกเหมือนกันนะครับแต่ออกฟอร์ดมันอยู่ลึกเข้าไปในตัวเกาะอังกฤษผมก็เลยมองว่าหิมะตกลอนดอนช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้เป็นอะไรที่ไม่ปกตินะครับส่วนเรื่อง
ที่มีผู้พบเห็นนะครับในการถอดไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็เป็นการโชว์นั่นโชว์นี่ผมไม่รู้นะแต่ลักษณะเหมือนเศษอุกกาบาตหรือเหมือนเศษขยะอวกาศที่มันระเบิดแตกกระจายลงมาตรงนี้งั้นการที่บอกว่าเป็นการทดสอบเป็นการแสดงการโชว์แล้วก็อะไรต่างๆเป็นที่ปกติเบนโตเฟนเกมแบ็คบอลบอกว่ามันผิดปกติแล้วเราคิดว่าโลกจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอันดามันแนวนี้ใช่ไหมที่ผมบอกครับมีไหวบ่อยๆลึกๆ 3-4 ที่ลาวฝั่งนี้พม่าฝั่งนี้นี่คือแนวแผ่นเปลือกโลกย่อยนี่คือแนวแผ่นเปลือกโลกใหญ่นะครับนี่คือระหว่างอินเดียแผ่นอินเดียกับแผ่นยูเรเซียนี่คือแผ่นออสเตรเลียกับแผ่นยูเรเซียเห็นไหมดังตัวช่วงหลังๆนี้อันดามันเรียกว่ามีทุกอาทิตย์เฉลี่ยมาตรงรอยแยกทั้งนั้นเลยนี่ก็รอยแยกนี่ก็ใกล้รอยแยกนี่คือทำไมถึงต้องเตือนเรื่องของทีเดียวเว็บหรือคลื่นสูงคำว่าคลื่นสูงคือน้ำไม่หดหายไปก่อนน้ำหดหายไปไม่เป็นไรน้ำไม่หดหายแต่คลื่นมาเลยนี่คนจะไม่รู้ตัวนะครับคนจะไม่รู้ตัวอันดามันอันตรายนะครับเน้นย้ำอยู่ไปเที่ยวได้เที่ยวอย่างมีสตินะครับส่วนตรงนี้คือถามว่าตั้งแต่เลี้ยงแมวมานะครับผมว่าเกิน500ตัวนี่แต่ตัวของขนุนนะมันจะตอนประมาณอยู่ป.4 ป.5 แมวตัวใหญ่ก็ตายเพราะพยาธิอันนี้ก็หน้าตาเพราะพยาธิเหมือนกันคือช่วงนี้เจอหนอนแปลกเจอพยาธิแปลกมาเยอะมากเลยเอ๊ะทำไมมันขนาดนี้ล่ะนี่ตัวที่สองที่มันตายไปพยาธิพาราสิตมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเยอะอเมริกาเพราะว่ามีการตายของแมวของสัตว์เยอะเหมือนกันนะครับงั้นอยู่ๆตัวพาราสิตเนี่ยมันจะพยาธิเนี่ยมันจะเติบโตรวดเร็วขึ้นมาขนาดนี้มันก็แสดงว่าต้องมีกรรมภาพรังสีเข้ามาเยอะถูกไหมครับพอมีรังสีมาเยอะปั๊บจึงทำให้ตัวเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคเป็นแบคทีเรียเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถกระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับการวัดค่านะครับของโรเบิร์ตดูนก็ใช้ได้นะครับลองดูผมจะหาภาพแรกให้ดูอันนี้หิมะตกที่ลอนดอนมันเริ่มตกหนักมันยินไวแม่งสอนมันยินไวน่านขออนุญาตให้ไม่ตาลายนะครับผมอยากจะนิ่มย้ำว่าช่วงนี้เรื่องของสัตว์เที่ยวเดียวการตายผิดธรรมชาติหลายระยะมันเกิดขึ้นมาทุกวันรังสีมีผลต่อแบคทีเรียต่อโปรโตซัวต่อสัตว์เชื้อเดียวต่อพยาธิที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นแมวตัวใหญ่แข็งแรงเดี๋ยวพูดถึงการทำบ้านป้องกันนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์จากระเบิดนิวเคลียร์จากอวกาศก็เล่นสร้างหมู่บ้านอยู่โอ้ยพยานนะครับทั้งคนทั้งสัตว์ก็ต้องดูแลกันไปเมื่อเห็นซะแล้วใจเกินละคุมพาเออทำไมไม่เห็นนะเออ
โอ้ตายแล้วเผาแล้วเผาเร็วมากเลยนี่ครับเห็นพยาธิออกมาจากปากแมวจมูกแมวไหมครับนี่คือตัวพี่เขาเนี่ยพยาธิออกมาอย่างนี้เลยครับแข็งแรงเป็นไปได้มาเห็นไหมพยาธิออกมาแบบนี้เลยตัวเล็กก็คือแบบเดียวกันนั้นตอนนี้เป็นไม่ได้นะครับอยากให้ทุกท่านหายาถ่ายพยาธิมากินเพื่อกำจัดไปก่อนเพราะช่วงนี้มีรังสีนะครับจากการระเบิดเยอะดังนั้นรังสีพวกนี้มีผลให้สัตว์เซลล์เดียวผลต่อสู้พยาธินะครับมันเริ่มเติบโตได้ดีเราจึงต้องหาทางป้องกันไว้ก่อนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับในตัวรังสีเองในรังสีมีไฟฟ้าในไฟฟ้ามีสนามแม่เหล็กในตัวสนามแม่เหล็กเองก็เหมือนกันนะครับในตัวสนามแม่เหล็กคลื่นสนามก็มีไฟฟ้าเหมือนกันคลื่นสนามแม่เหล็กก็มีรังสีเหมือนกันงั้นตัวรังสีตัวไฟฟ้าตัวสนามแม่เหล็ก3ตัวนี้แยกกันไม่ออกเพียงแต่ว่าตัวใดตัวหนึ่ง มีปริมาณมากกว่าตัวอื่นเท่านั้นเองรังสีรุนแรงครับสนามเหล็กน้อยไฟฟ้าน้อยหน่อยไฟฟ้ารุนแรงรังสีน้อยสนามเหล็กร้อยสนามเหล็กรุนแรงรังสีน้อยไฟฟ้าน้อย3ตัวนี้เป็นอันตรายต่อเราทุกคนต้องระวังตัวให้ดีนะครับมีผลต่อหัวใจต่อความดันโลหิตทุกอย่างมีหมดครับเราต้องพยายามดื่มน้ำเยอะๆนะครับให้เลือดไม่เป็นข้นให้ได้เพราะว่าตัวรังสีที่มากระทบเราเนี่ยใช่ไหมฮะมาเยอะงั้นถ้าเราดื่มน้ำให้เลือดไม่ข้นเอามะนาวบีบใส่น้ำเปล่าตัดมะนาวแช่ใส่ขวดน้ำกินน้ำอย่างน้อยวันละ3ลิตรนะวันนี้นะครับต้องกินน้ำอย่างน้อยวันละ3ลิตรเนื่องจากเราถูกรังสีเผาผลาญถึงเซลล์ถึงยีนงั้นเซลล์มันแห้งเลยนะไม่ใช่ขอให้ธรรมดาเซลล์ตับเซลล์ไตเซลล์ม้ามเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์อัณฑะเซลล์รังไข่โดนรังสีเผาผลาญแห้งหมดท่านต้องให้เลือดเป็นด่างให้เยอะๆอย่าให้เป็นกรดหัวใจความดันแน่นอนครับเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยรังสีมาเผาเวลามันเนี่ยงั้นหัวใจความดันแน่นอนงั้นผมที่บอกผมว่าโรคหัวใจก็รู้เหมือนกันนะคือแปลกสวิงมีอะไรคืบหน้าก็จะแจ้งอีกครั้งนะครับต้องซ่อมอุปกรณ์ซ่อมเยอะก็ไม่อยากพูดอะไรมากนั้นไปตามเหตุปัจจัยนะครับถ้าได้อุปกรณ์มาได้สายมานี่อาจต้องมาดูสายเสียบกล้องที่เชียงรายจะมีหรือเปล่าเพื่อมาใช้ทำงานต่อนะครับเขาคิดว่านะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะครับรู้รักษาตัวรอดยอดเอ๋ยก็ดูไว้นะครับสวัสดีครับ